วัสดีค่ะพบกับนินิดาวันอัศวัตวีโชคใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ大家好这里是世界契机多元视角创造契机我是马慧珍สำหรับวันนี้นะคะนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความไฮเทคของสนามบินในนิวยอร์กกันค่ะที่ตอนนี้นะคะเขาได้มีการนำเอาหุ่นยนต์มาเสริมทัพในเรื่องของความปลอดภัยกันด้วยค่ะเรื่องของความปลอดภัยนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่แต่ละสถานที่ได้ให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆเลยนะคะโดยเฉพาะสถานที่ราชการและสถานที่ที่คนเข้าใช้บริการกันอย่างพลุกพล่านอย่างสนามบินค่ะและตอนนี้นะคะท่าอากาศยานนานาชาติลากัวเดียในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้นำหุ่นยนต์สุดไฮเทคมาช่วยตรวจตราในเรื่องของความปลอดภัยกันแล้วล่ะค่ะโดยหุ่นยนต์ที่ว่านี้นะคะก็คือหุ่นยนต์ B3PO เป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยเพศหญิงที่มาพร้อมกับกล้องและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้นะคะเพื่อให้ส่งภาพกลับไปยังศูนย์ควบคุมกลางระหว่างที่เดินตรวจตราไปรอบบริเวณเทอร์มินัล B ของท่าอากาศยานแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งผู้คนที่ใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้นะคะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตื่นเต้นและชอบความน่ารักของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มากเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะคอยเดินตรวจตราความเรียบร้อยให้กับผู้คนในสนามบินแล้วมันยังคอยส่งเสียงทักทายผู้คนอีกด้วยค่ะโดยหลายๆคนนั้นถึงกับหยุดทักทายนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะตอนนี้ใครที่ได้ไปเที่ยวนิวยอร์กนะคะก็คงจะได้พบเจอกับเจ้าหุ่นยนต์ B3PO นี้กันแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่นำเอาเทคโนโลยีนะคะมาสร้างจุดเปลี่ยนช่วยเสริมทัพในเรื่องของความปลอดภัยค่ะและถ้าหากว่าเรานะคะอยากจะพูดถึงคำว่าปลอดภัยนะคะในภาษาจีนจะพูดกันว่าอันเฉียนอันเฉียนหมายถึงปลอดภัยนั่นเองค่ะ敬请每周一到周五同一时间收看世界契机多元视角创造契机今天的节目到此结束谢谢观看และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำเซ็นทาราแกรนด์ค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่นะคะใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ